ุณผู้ชมคะชุมชนอันดามันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆแต่ว่าชุมชนยังขาดเครือข่ายการเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชนค่ะจากปัญหานี้นะคะจึงเกิดเป็นการนำผลงานวิจัยลงไปพัฒนาเกิดเป็นเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในการสร้างเครือข่ายนะคะให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะที่มาของโครงการนี้นะคะที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดที่จะพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนี้ขึ้นมานะคะก็คือการติดตามลงพื้นที่ค่ะในส่วนของงานวิจัยปีก่อนหน้านะคะของดร.สุนันทาคันธานนท์นะคะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็มีการพูดคุยนะคะกับชาวบ้านนะคะแล้วก็ผลสะท้อนจากชาวบ้านที่คุยตอบกลับมานะคะตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของชุมชนที่มีความน่าสนใจหลากหลายเลยค่ะแต่ยังไม่มีในส่วนของการรวบรวมองค์ความรู้ชุมชนที่กำลังเลือนหายไปนะคะก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาในส่วนของสื่อการเรียนการสอนมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้กับคนหลากหลายช่วงวัยได้นะคะหลังจากลงพื้นที่วิจัยนะคะแล้วก็ได้ประเด็นในส่วนงานวิจัยมานะคะก็ได้เขียนขอทุนนะคะเพื่อพัฒนาในส่วนของเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็ได้ทุนวิจัยและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือกระทรวงอว.นะคะก็มาทำต่อในส่วนของ5พื้นที่ของอันดามันนะคะในส่วนของการสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาเดี๋ยวจะเล่าในส่วนของระนองก่อนนะคะซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะเราก็ได้มาทำเป็นสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับการเย็บจากนะคะของชุมชนนะคะแล้วก็การให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชุมชนได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของปลาเค็มฝังทรายค่ะนะคะที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของวิถีของชุมชนชาวประมงริมทะเลนะคะอาจจะมีเรื่องของระบบนิเวศค่ะที่เด็กสามารถเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของพืชนะคะหรือว่าการนำเอาทุนธรรมชาติที่มีอยู่ตรงนั้นนะคะมาสร้างเกิดเป็นรายได้ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือคนที่ประกอบอาชีพตรงนั้นนะคะการนำสื่อเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะข้อโดดเด่นของสื่อนี้นะคะก็คือสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งเด็กประถมวัยนะคะเด็กประถมนะคะเด็กมัธยมนะคะรวมถึงผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อนี้ได้นะคะวิธีการเล่นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นมัลติมีเดียนะคะยกตัวอย่างนะคะเรื่องของภูมิปัญญาเผาถ่านนะคะของข้าวเม่านะคะจังหวัดกระบี่นะคะเราก็มาทำเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะของสื่อมัลติมีเดียนะคะโดยที่ผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะจะมีการแนะนำผ่านหน้าจอสื่อเลยนะคะผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละชุดแต่ละตอนนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมเป็นเกมนะคะเป็นเกมก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับกระบวนการของการเผาถ่านนะคะอันนี้ค่ะเด็กก็สามารถที่จะเข้าไปทำกิจกรรมครบทุกกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นก็ไปทำในส่วนของแบบทดสอบหลังเรียนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดสื่อมัลติมีเดียนะคะต่อมาค่ะเป็นลักษณะของชุดกิจกรรมที่เป็นลักษณะของจิ๊กซอนะคะเป็นลักษณะของภูมิปัญญาชุมชนหลายๆพื้นที่นะคะที่เราลงไปในส่วนของการเก็บข้อมูลวิจัยนะคะก็จะเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาออกแบบเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบของจิ๊กซอนะคะหลังจากนำสื่อไปทดลองใช้นะคะหรือนำไปใช้จริงๆกับเด็กแล้วเนี่ยค่ะเด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่พัฒนาขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะตอบเรื่องราวของชุมชนและนำเรื่องราวของชุมชนเนี่ยค่ะไปพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้กับการต่อยอดในส่วนของความรู้ด้านอื่นๆต่อไปค่ะนอกจากด้านการศึกษาแล้วนะคะก็อยากจะให้นำไปใช้ในส่วนของการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะของท้องถิ่นในชุมชนอันดามันนะคะในเรื่องของการนำองค์ความรู้เหล่านี้นะคะไปต่อยอดเรื่องของการเพิ่มรายได้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะเข้ามาต่อยอดนะคะช่วยให้ทุนสนับสนุนในการต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไปค่ะคุณ
ผู้ชมคะการพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันถือว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆนะคะเพื่อทำให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะยังช่วยทำให้เด็กๆเห็นถึงความสำคัญและเอกลักษณ์ของชุมชนของตนเองค่ะเพื่อที่จะช่วยกันนะคะอนุรักษ์เอกลักษณ์เหล่านี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ